มาดูดวงของท่านที่เกิดวันอังคารว่าอาทิตย์เนี้ยจะเป็นยังไงนะท่านที่เกิดวันอังคารปืดเลือกมา3ใบท่านที่เกิดวันอังคารแฮงแมนไม่ค่อยดีนะฮะแฮงแมนก็คือ1ช่วงเนี้ยดวงมีคนจะอยากเปลี่ยนงานหางานใหม่กันเยอะแต่ไพ่ว่ามีเหตุให้ต้องออกจากงานลาออกเนี่ยมันก็มี9ดาบ10ดาบเดทแฮงแมนพวกเนี้ยอีกด้านหนึ่งให้ระวังเรื่องอาหารการกินช่วงอากาศร้อนเนี่ยของจะบูดเสียได้ง่ายระวังท้องเสียระวังลืมของเดินทางไปนู่นนี่นั่นถ้าต้องนั่งรถแท็กซี่ความรีบร้อนจะทำให้ลืมของไปที่เบาะรถได้นะครับแล้วก็ระวังเรื่องอาหารการกินให้เป็นเรื่องความรักนี่ไม่ดีเลยแฮงแมนเนี่ยไพ่งานถ้าไพ่งานขึ้นแสดงว่ายังมีงานทำอยู่สิบไม่เท้าก็งานหนักช่วงนี้มีพวกโดนกดดันจากเรื่องงานออกไอ้พวกที่ไม่ออกก็ต้องทำงานเบิ้ลเป็น2เท่าท่านที่เกิดวันอังคารก็เป็นภาระงานที่ต้องทำคนเดียวหรือว่าทำงานหนักก็แหละ judgment หมายถึงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดก็คือบทจะมีอาจจะมีได้งานใหม่เข้ามาอย่างไม่คาดคิดนะแต่เรื่องเงินเนี่ยมันก็ฝืดแน่นอนนะเพราะแฮงแมนเนี่ยบางครั้งบางท่านถึงขั้นต้องเข้าลงจำนำแฮงแมนหมายถึงเสียของรักนี่ก็เป็นคำจำหน่ายท่านที่กับธนาคารเฉพาะที่นี้ใจเย็นๆท่านสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆได้ในรายการยิปซีคิงกับอาจารย์ขุนทองอัศนีที่ YouTube ช่องไทย Channel อย่าลืมกดไลค์นะครับ